สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประวัติครูเต้ยอภิวัฒน์คุณครูหน้าใสหัวใจลูกทุ่ง200ล้านวิวเป็นคุณครูที่ทำให้เราตั้งใจเรียนวิชาดนตรีมากขึ้นเลยสำหรับครูเต้ยอภิวัฒน์คุณครูสุดหล่อจากโรงเรียนบ้านกุฎธาตุที่นอกจากจะเป็นครูแล้วเขาคนนี้ยังเป็นนักร้องเสียงดีมากความสามารถที่คว้ายอดวิวจาก YouTube มากกว่า200ล้านวิวด้วยนะโดยในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับคุณครูหนุ่มหล่อสุดน่ารักอย่างครูเต้ยอภิวัฒน์คนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยครูหล่อคนนี้เป็นใครมาดูกันเลยประวัติครูเต้ยอภิวัฒน์ครูเต้ยมีชื่อจริงว่าอภิวัฒน์บุญอเนกเกิดวันที่23กันยายน2536ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเกิดที่อำเภอเขมราชจบมัธยมศึกษาโรงเรียนเขมราชพิทยาคมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณครู200ล้านวิวในสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาเขาเคยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งร้องเพลงในงานกีฬาในภาคอีสานและได้ตำแหน่งชนะเลิศมาด้วยโดยในปัจจุบันครูเต้ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านกุฎธาตุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอนวิชาศิลปะศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเขารับงานทางด้านเพลงมากมายแต่เขาก็แบ่งเวลาสอนอย่างเต็มที่เหมือนกันใช้เวลาพักผ่อนบนรถตู้พอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ใช้เวลาอยู่บนรถตู้นอนพักผ่อนเพื่อที่วันรุ่งขึ้นจะได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณครับ